แป๊บหนึ่งแค่นี้ก็กรอบแล้วนะเนี่ยนี่ก็กรอบแล้วนะแต่ว่าเอาให้กรอบอีกกลัวชอบกรอบนับไปเลย1 2 3 4 5สักพักนึงนะให้มันคูลดาวน์ให้มันคูลดาวน์ก่อนเนี่ยในนี้มันจะมีน้ำน้ำแป้งแป้งสาลีน้ำแป้งสาลีที่เราทอดไก่เมื่อกี้นะครับมันจะไปเคลือบตัวไอ้นี่นี่มันยังไม่กรอบดีนะเพราะข้างในมันยังเป็นน้ำอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวมาดูกันตอนเราขึ้นบอกแล้วก็ล้างทำไม่ต้องพิธีรีตองทำง่ายๆโอ้ยไม่ได้เอาเขียงมาทำเยอะกินเยอะทำน้อยกินน้อยเพราะฉะนั้นอย่าทำเยอะทำเยอะกินเยอะแล้วก็อ้วนทำชิ้นใหญ่ๆเลยนี่นะก็ไปล้างเสร็จแล้วก็เอาไปต้มคือตั้งน้ำแล้วก็ต้มเลยแล้วก็เซตเวลาไว้10นาทีนะไม่ต้องรอน้ำเดือดก็คือต้มไปเลย10นาทีพอต้มเสร็จล้างให้มันเย็นนะแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็เอาไปเข้าช่องฟรีซไว้แล้วเราจะมาทอดนี่10นาทีมันพอดีเลยเนี่ยแล้วเราก็ไปเทน้ำทิ้งแล้วเราไปแช่ตู้เย็นไว้แช่ช่องฟรีซไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดตอนเที่ยงค่อยมาดูต้มพร้อมน้ำเลยนะไม่ต้องรอให้เดือดนะต้มไปนะแล้วก็ตั้งเวลา10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน8ถึง10นาทีนะแต่ประมาณนี่แหละ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะทอดมันฝรั่งเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้แล้วก็มาทอดในน้ำมันทอดคล้ายๆก็เอามาต้มเลยทำเหมือนไก่พอทอดครั้งหนึ่งใช่ไหมเราเอาขึ้นแล้วก็ค่อยทอดอีกค่อยรอบก็สองรอบไม่รู้มันกรอบไม่กรอบไม่รู้จะทำสูตรเนี้ยนะทอดไปเรื่อยใกล้ความจริงแล้วก็ได้กินแล้วนี่เอาน้ำมันปลาทอดเลยเพราะว่ามันจะมีแป้งสาลีมีรสชาติของอะไรรสชาติของเครื่องปรุงอยู่ในน้ำมันเนาะจริงๆเขาต้องเอาขึ้นนะเอาขึ้นพักหนึ่งแล้วก็ทอดอีกรอบนึงเอาขึ้นทำให้ดูเลยขึ้น1พักเนาะเอาขึ้นนับไปเลย1 2 3 4 5สักพักนึงนะให้มันคูลดาวน์ให้มันคูลดาวน์ก่อนเนี่ยในนี้มันจะมีน้ำแป้งสาลีที่เราทอดไก่เมื่อกี้นะครับมันจะไปเคลือบตัวไอ้นี่นี่มันยังไม่กรอบดีนะเพราะข้างในมันยังเป็นน้ำอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวมาดูกันตอนเราขึ้นนี่เอาขึ้นแล้วนะดูดีๆเอาขึ้นแล้วนะใส่กระมังที่มันมีทิชชู่นะแล้วก็ร
เกลือให้อ้วนใกล้เวลาอ้วนมาแล้วก็ประมาณนี้แหละกินเยอะก็อ้วนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอ้วนจะกินหมดหรือเปล่ามันฝรั่ง2ลูกเยอะเกินไปเปล่าเนี่ยอร่อยดูมันก็จะติดแป้งกาลีนะดูซิว่าอ้วนจะแบ่งให้เรากินหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูตอนอ้วนมานะสีเหลืองน่ากินมากกินดีกว่าอืมนี่น่ากินไหมลองทำกินนะทำง่ายๆ